ครูตัดผมของนักเรียนหญิงมีประเด็นดราม่าออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องของทรงผมของนักเรียนที่มักจะโดนทางคุณครูที่โรงเรียนนั้นลงโทษด้วยการตัดผมถ้าเป็นนักเรียนหญิงก็จะตัดจนสั้นหรือถ้าเป็นนักเรียนชายก็จะใช้เครื่องตัดผมไถจนแก้ทรงได้ยากมากซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆคนนั้นคงเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาบ้างล่าสุดก็มีประเด็นดราม่าเรื่องนี้อีกแล้วซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์โดยนักเรียนหญิงคนนี้ได้ซอยผมในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาแล้วพอเปิดเทอมผมของเธอก็ยาวไม่ทันแล้วพอถึงวันเปิดเรียนก็จะมีการตรวจเครื่องแต่งกายต่างๆแล้วครูก็แจ้งมาว่าผมของเธอนั้นผิดกฎระเบียบของทางโรงเรียนเพราะว่าซอยผมจำเป็นที่จะต้องตัดผมเพื่อเป็นการลงโทษไม่ให้ซอยผมอีกทั้งนี้ครูก็ให้ทางเลือกเด็กว่าจะให้ครูตัดปลายผมออกหรือว่าจะเลือกกลับบ้านไม่เข้าเรียนซึ่งเด็กก็เลือกให้ครูตัดครูตัดไปเยอะมากจนเธอไม่สามารถรวบผมได้เธอจึงเสียใจและนำเรื่องราวมาโพสต์ล่าสุดทางเพจดังอย่างนักเรียนเลวก็ได้มีการอัปเดตเรื่องนี้ว่าครูนั้นมีการขู่ฟ้องเด็กนักเรียนด้วยโดยระบุว่าอัปเดตครูขู่ฟ้องนักเรียนไม่พอใจที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ในการไว้ทรงผมเหตุเกิดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์นักเรียนชายและหญิงถูกบังคับตัดผมต่อหน้ากลุ่มคนจำนวนมากเนื่องจากไว้ผมยาวผิดระเบียบของโรงเรียนนอกจากนี้นักเรียนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการไว้ทรงผมของตนเองกลับถูกครูในโรงเรียนขู่ฟ้องร้องรวมถึงครูจะแจ้งจับนักเรียนที่แชร์เรื่องราวดังกล่าวอีกด้วยชาวเน็ตคอมเมนต์รัวๆเลยว่าโรงเรียนอะไรจะได้เกียมขึ้นรถทัวร์ถูกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเริ่มเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตัดผมแล้วจะเรียนเก่งขึ้นไหมครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่เคารพกฎโรงเรียนก็ลาออกไปโรงเรียนไม่เคารพกฎกระทรวงก็ยุบไปเลยค่ะเริ่มเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าร่วมลงชื่อหาทุนฟ้องครูครับดูว่านักเรียนจะได้ออกจากโรงเรียนหรือครูจะได้ออกจากราชการทางนี้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนพ.ศ.2563ระบุว่านักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ